สวัสดีครับผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวครับวันนี้จะพาท่านมาคำนวณหวยนะครับของงวดวันที่16กุมภาพันธ์2560นะครับงวดวันที่1กุมภาที่มันออกมาแล้วนะฮะมันออก672กับ42ใช่ไหมเลขท้าย2ตัว42เราก็วิธีการคำนวณก็คือวงเล็บ1นี่ฮะวงเล็บ1ในวงกลมๆนี่นะวิธีการคำนวณนะครับก็คือ6เจ็ดสองเรามันก็หกมานะครับนะครับส่วนเจ็ดนี่ฮะเราเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งก็คือเป็นแปดนะครับก็คือเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับนะครับแล้วก็เลขสองก็คือเอามานะครับหกเจ็ดสองพอเรามาคำนวณปั๊บเราก็ได้หกแปดสองนะครับนะครับอย่าลืมนะครับเลขเจ็ดตรงนี้นะฮะบวกกับหนึ่งนะฮะเป็นแปดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนี่นะฮะคือ7บวก1นะครับเท่ากับ8นะครับเท่ากับ8นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะฮะเราก็คำนวณต่อไปนะโดยที่เราใช้วิธีการก็คือ6ตัวนี้ใช่ไหมที่เราก็ได้เมื่อกี้มันก็6นะ7ตัวกลางก็7บวก1ก็เป็น8แล้วก็2แล้วเรานับเพิ่มไปทีละ2ตัวคือ6ก็เป็น8เป็น10เป็น12 12ก็เลข2 14ก็เลข4นะครับทีนี้8ตรงนี้นะฮะก็คือ7บวก1เมื่อกี้นะครับก็เป็น10เป็น12ก็คือ2 14ก็คือ4 16ก็คือ6นะครับแล้วก็2เหมือนเดิมก็เป็น2เป็น4 4เป็น6 6เป็น8 8เป็น10 10ก็คือ0นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการตัดนะฮะตัดเส้นทะแยงนี่นะครับตัดอย่างนี้นะครับ6 0 6มานี่ตัดมานี่นะฮะแล้วก็แทงแยงขึ้นนะครับทะแยงขึ้นนะครับพอเห็นนะฮะทะแยงขึ้นนะครับนี่นะฮะแล้วก็หลักแรกก็คือตัดจากเลข6ลงมานะฮะแล้วก็ทะแยงขึ้นหลักตัวสุดท้ายก็คือ2นะฮะเราก็ตัดทะแยงขึ้นแล้วก็ทะแยงลงนะครับแล้วมันก็จะเหลือ8นะฮะนี่คือ8 2คือ2นะฮะบรรทัดกลางนี่ก็มี8มี2มี6ก็คือ8 2 6นะครับตัวที่เราตัดผ่านทั้งหมดนี่เราไม่เอานะฮะแล้วบรรทัดสุดท้ายก็มี4แล้วก็มี8นะครับนี่ฮะ หลังจากนั้นนะฮะนี่คืออันที่2ตารางวงกลมที่2นะครับส่วนวงกลมที่3นะครับวงกลมที่3วงกลมที่3ก็คือหมายถึงเราเอามาจากไหนฮะก็เอามาจากเลขนี้นะฮะในวงกลมนี้นะครับ2ก็เอามานะครับนะ4ฮะเราก็ยกมา6เราก็ยกมานะครับ8มี3ตัวเราก็ยกมา1ตัวนะครับคือถ้าซ้ำกันมาเราก็เอามาตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นมามันก็จะเหลือทีนี้เรามาคำนวณ นะวิธีคำนวณของวงเล็บ3นี่หมายถึงว่าสมมติว่าเลขงวดวันที่6 1กุมภาพันธ์60นะครับเลข6เลข7เลข2กับเลข4กับเลข2นี้งวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้จะไม่ออกเลยนะครับสมมติว่าใน5ตัวนี้มันไม่มาสักตัวหนึ่งนะครับเมื่อไม่มาเราก็ตัดเลข2เลข4เลข6ซึ่งงวดวันที่1กุมภาออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็เลข7เราตัดออกเราไม่เอาพอไม่เอาปั๊บมันก็จะเหลือ8ข้างบนตัวเดียวถูกมั้ยครับจะเหลือ8ข้างบนตัวเดียวข้างล่างก็จะเหลือ0 1 3 5 9 0 3 5 9นะครับแบบที่1นี้เราเรียกว่าในกรณีที่หวยงวดวันที่1กุมภาพันธ์2560เลข6 7 2แล้วก็เลขท้าย2ตัว42ไม่ออกหวยในงวด16กุมภาพันธ์60เลยนะครับไม่ออกเลยนะครับฉะนั้นเราจะคำนวณได้ดังนี้นะครับคำนวณยังไงมายังไงก็คือหมายความว่าคือมาจากนี้ครับ801นะครับเราก็มาใส่801นะฮะ803เราก็มาใส่803 805 809ไปเลยนะครับ801นะ801 803 805 809นะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อได้4ตัวปั๊บเราก็คำนวณต่อไปก็
813 8ก็813 815 819แล้วก็มาใส่ไว้นะครับครับแล้วก็835นะครับ839 859นะครับนะครับเราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าวันที่16กุมภาพันธ์2560หวยเลข672และ42ของงวดวันที่1กุมภาพันธ์ไม่มานะฮะไม่มาเราก็สามารถที่จะ คำนวณหวยได้เหลืออยู่แค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวเท่านั้นนะครับงั้นเราจะมาสังเกตว่างวดวันที่16กุมภาพันธ์2560นี้นะครับงวด16กุมภาพันธ์2510นะหวยก็จะออกอยู่เฉพาะในเลขพวกนี้นะครับ3 4 5 6 7 10ตัวนี้นะครับ10ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในเลข10ตัวนี้นะครับท่านก็นำไปซื้อหวยได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ความสะดวกนะครับครับทีนี้ถ้าแบบที่2เนี่ยนะผมจะไม่คำนวณก่อนนะครับถ้าแบบที่2ในกรณีที่หวยงวดวันที่1กุมภาเนี่ยนะ672กับ42มันยังกลับมาออกอีกไม่ว่าจะเป็นแค่2ตัวหรือ3ตัวหรือ4ตัวก็แล้วแต่เราก็ใช้หลักวิธีการคำนวณเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเราก็ใช้วิธีการคำนวณก็คือเอาเลขหลักตรงนี้มาคำนวณหมดเลยนะครับตรงนี้เอามาทั้งหมดนะฮะเราใช้วิธีการคำนวณตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยในกรณีที่งวดวันที่16 672และ42มาออกทั้ง3ทั้งหมดนะฮะถ้าออกทั้งหมดเราก็คำนวณใหม่นะครับงั้นท่านก็สามารถคำนวณได้ตามตารางพวกนี้นะครับตามที่ผมแนะนำไปทีนี้พอเราคำนวณไปได้ปุ๊บสมมติงวดนี้อย่างงวด16กุมภาพันธ์นี่ผมคำนวณได้ขนาดนี้ได้เท่านี้นะฮะถ้าสมมติเราเก่งแล้วว่า0ไม่มีใช่ไหมเราคิดว่า0ไม่มีแน่ๆถ้า0ไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเล่น0นะครับเราไม่ต้องไปเล่นเลยเราก็เล่นเฉพาะ813 815 819 835 839และ859เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราคิดว่า1ไม่มีเราก็ตัดออกถ้า1ไม่มีเราก็ตัดออกดูตัวไหนที่มี1เราก็ไม่เอาเราก็ซื้อตัวที่เหลือนะครับตัวไหนที่เราเต็งก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องซื้อเราซื้อตัวที่เหลือนะครับสำหรับวันที่16กุมภาพันธ์2560นะครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอให้ท่านโชคดีครับนะครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ติดตามรายการมาตลอดนะครับสำหรับงวดนี้นะอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบรายการแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันที่16ขอให้รวยเฮงๆๆนะครับมีสุขมีลาภครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการนะครับวันนี้ผมมิตรถาพาจะขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ